ขออนุญาตชี้แจงแถลงข่าวถึงกกต.นิดหนึ่งเนื่องระหว่างขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้งและจะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่24มีนาสิ่งที่พวกเราอยากจะให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็คือการลงคะแนนเสียงที่ไม่มีการทุจริตการแถลงข่าววันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องนะครับเป็นการนำข้อเสนอให้กับกกต.พร้อมข้อที่จริงและพยานหลักฐานว่าการเลือกตั้งในอดีตนั้นมันมีการทุจริตการประชาบ้านๆนั่นคือโกงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขาเรียกว่ากปน.มีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งทำได้ถูกต้องไม่ไปเซ็นชื่อแทนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่ไปฉีกบัตรไปลงคะแนนเองมันก็ไม่มีเรื่องปรากฏจากหลักฐานที่ผมนำมาให้กับสื่อมวลชนดูท่านจะเห็นว่านี่คือส.ส.10ที่เป็นเอกสารเอกสารนี้ผมใช้หมายสารเรียกขึ้นมาที่ศาลท่านจะเห็นว่าใบแต่ละใบที่มันมีอยู่รายชื่อก็เรียกส.ส.สิบตอนนี้เราเข้าคูหามันจะมีใช้เลขบัตรประชาชนแล้วก็จะมีการเซ็นรับทราบเซ็นรับแสดงตนว่ามาใช้สิทธิ์ปรากฏว่ารายชื่อพวกนี้เซ็นโดยเจ้าหน้าที่ของกกต.คือกปน.หน้าหนึ่งเป็น10คนอย่างนี้ครับที่ผมให้หลักฐานนี่ไปดูด้วยเนี่ยผมยกเป็นตัวอย่างอันนี้คือกรณีที่คนไม่ได้มาแล้วก็ไปเซ็นแทนอีกทั้งบางท่านมาบางคนบางท่านไม่ได้มาไปเซ็นแทนบางประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้มาอย่างกรณีนี้ครับไม่ได้มาที่ผมแจกให้ท่านไปแล้วอันนี้ไม่ได้มาช่องว่างเปล่าๆเลยแต่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งมีการฉีกไปใช้สิทธิ์แล้วบอกลำดับเขียนเลขที่ด้วยมันเป็นการทุจริตเห็นชัดๆไม่ใช่นิดหน่อยนะครับและถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งมันสามารถเป็นไพ่ไฟเวียนเทียนบัตรผีอะไรได้หมดเลยแต่อันนี้ไปจงใจกระทำผิดและลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ร้องขอให้กกต.ว่าท่านควรจะเปิดเผยชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองและตัวแทนผู้สมัครได้รู้ก่อนหน้า15วันเพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเขาได้ตรวจสอบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวที่มานั่งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นมีประวัติในการทุจริตหรือไม่หรือไปซื้อเสียงหรือว่าไปเก็บบัตรประชาชนหรือไปทำอะไรแล้วแต่ที่มันก่อให้เกิดการสุ่มเสี่ยงผิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งและวางตัวไม่เป็นกลางอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่วันนี้เราเรียกร้องให้กกต.เนี่ยส่งรายชื่อในการแต่งตั้งขณะนี้กกต.ได้แต่งตั้งตามกฎหมายมาตราระเบียบข้อ26ไปแล้วก่อนหน้ามีการเลือกตั้ง20วันเท่าที่ทราบขณะนี้มีการอบรมไปแล้วแต่เราไม่ผู้สมัครกับพรรคการเมืองจะไม่ทราบเลยว่ากกต.ตั้งใครจนกระทั่งถึง7วันสุดท้ายยังเปลี่ยนตัวคนได้นั่นคือเรื่องที่เรียกร้องขอให้เกิดความยุติธรรมในการใช้คนไปทำหน้าที่ตรงนั้นขอให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประการที่2เนื่องจากว่ามีหีบบัตรเลือกตั้งเที่ยวนี้จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนประมาณ2ล้านกว่ารายซึ่งจะมีทั้งในประเทศและนอกประเทศการลงคะแนนนั้นก็จะมีการส่งหีบบัตรนั้นกลับไปที่จังหวัดภูมิลำเนาของแต่ละคนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้าเนื่องจากว่าบางคนอยู่จังหวัดภาคอีสานลงคะแนนที่กรุงเทพบางคนอยู่ภาคใต้ลงคะแนนกรุงเทพบางคนก็อยู่ที่ภาคกลางไปลงคะแนนทางภาคเหนืออะไรเนี้ยก็จะส่งกลับคำถามคือว่ากกต.ช่วยอธิบายหน่อยว่าส่งบัตรหีบบัตรกลับอย่างไรส่งมาแล้วไปเก็บที่ไหนเก็บแล้วเนี่ยแจ้งให้ตัวแทนพรรคการเมืองและผู้สมัครทราบไปตรวจว่าท่านนำไปฝากไว้อยู่โรงพักเท่าที่ผมเคยเห็นการปฏิบัติก็คือนำหีบบัตรนั้นเนี่ยเอาไปฝากไว้ที่โรงพักอยู่ในห้องขัง
คำถามว่ามีการเปิดหีบบัตรนั้นก่อนหรือไม่ก่อนนับคะแนนแล้วถ้ามันมีการกระทำการที่สอบไปทางทุจริตตัวแทนพรรคการเมืองเขาจะได้รู้ว่ามีคนไปเปิดหีบบัตรเพราะหน้าหีบบัตรมันจะต้องมีลายเซ็นครบถ้วนขบวนความจากคนที่เป็นคนเขาเรียกว่ากปน.ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งล่วงหน้าเหตุที่พูดอันนี้นะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และกกต.ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำที่ผมนำมาเรียนอยู่2ประเด็นนี้คือเรื่องใหญ่มากถ้าทำไม่ได้แล้วมีหลักฐานตรงนี้เกิดขึ้นอีกทั้งมีคลิปวิดีโอมาเปิดเผยมีการทุจริตมากขึ้นผมว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้แล้วจะไม่ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้เลยจะเป็นการเป็นต้นเหตุแห่งความความวุ่นวายที่จะตามมาถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วยจึงขอเรียกร้องไปทางกกต.ว่าขอให้ท่านช่วยออกคำสั่งและจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนคำขอของเราให้กับทุกพรรคการเมืองให้กับผู้สมัครทุกคนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้ก็ขออนุญาตแถลงข่าวในส่วนนี้พร้อมได้มอบเอกสารหลักฐานว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงและครั้งต่อไปครั้งนี้ในอดีตที่ทำมาแล้วครั้งนี้ผมเรียนครับว่าผมได้ข่าวมาจะมีการโกงการเลือกตั้งเยอะมากและจะแถลงในครั้งต่อไปว่าเขาทำอะไรกันอันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอให้สื่อมวลชนทราบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคุณละเมศจะเป็นคน